โอเคขอดูก่อนนะเย็บมือหมดเลยใช่ไหมนั่งเย็บอยู่เลยโอ้ได้เสร็จแล้วสายสายทำเองเลยเท่าไหร่ครับไปเนี่ยไปนี้ก็ไปพันแปดพันแปดโอ้ยเดี๋ยวดีคิดไรแก่งานตอนนั้นมันก็ได้รู้แบบบางคนก็เรียกกันไม่ติดเลยมองตอนนี้ดีผู้ชายใส่ได้ได้ครับได้แต่ชอบขวาคนขวาก็ได้บางคนก็ไม่ชอบขวาครับผมพอมีซิปคนก็ชอบแบบเรียบๆนี่มีฝาดีคนก็ชอบมีฝามีฝามันเวลาฝนตกอะไรมันจะได้ไม่รั่วลงนี้บางคนมาสมมติเขาไม่ผมไม่ใส่ไปตากฝนแล้วมา เอาบางคนเดินแบบอะไรช่วงฝนตกบางคนก็บอกไม่เอาฝาไม่ชอบไม่เอาฝาก็ต้องคนชอบฝานั่งรถเก๋งขึ้นห้างก่อนเขาบอกว่าโอ้ยถ้าเจ้าของเขาอยู่ก็ไม่ให้นะเขาบอกว่าเขาห่วงมากเลยเขาบอกว่าแต่เขาเสียไปแล้วพอดีไปช่วยฮะไปหยิบมากล่องเลยจริงมีอยู่สิบกล่องปลวกปืนขึ้นก็บอกอย่าเอากล่องทิ้งโบอย่าไปทิ้งก็ไม่รู้บอกว่าเดิมๆนี้เลยให้เขาเห็นว่าเออเนี่ยพิธีเราพิธีใหญ่นะมีต้องเปลี่ยนนะจะไปแกะออกตั้งโชว์ตั้งโชว์ก็ได้ก็ไม่ต้องไปเอาเดิมๆอย่างนี้เลยให้เขารู้ว่าเดิมๆมันมาอย่างนี้แค่ผมเป็นคนไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ค่อยไม่เต็มพระแต่เอาไว้บนหิ้งบูชาก็เอาไว้ได้ไปไหนเดินทางขับรถไม่ได้ผมชอบติดกับผู้ทวดเนอะเขียวคาด05 พี่ 05นี่เราเพราะเงินปืนแตกปืนแตกแกกองเงินขาดแล้วจะพอกรอบเงินมาให้กรอบเงินปืนแตกนี่หมายถึงว่ายิงไม่เข้าเป็นรุ่นของเขาจะรุ่นปืนแตกรุ่นฟ้าคำลนรุ่นปืนแตกของเขาเงินราคาฝากร้านได้พี่
ผมทำ YouTube อ๋อเหรอฝากร้านได้มีอยู่ดีแหละอยู่ตลาดน้ำช่วงนี้มันแย่มันปิดยาวเลยใช่ผมมาบ่อยมากมาช่วงนั้นไม่มีร้านเปิดเนี่ยดูเด็กเพิ่งมาพยายามให้รวมตัวเปิดกันเยอะๆแต่เขาก็มาแต่ไม่กี่เจ้ามันบางคนเขาก็ไม่กล้าเสี่ยงเขาก็ไม่กล้าเสี่ยงมาแต่ถ้าไม่มาเปิดเลยคนก็ไม่รู้ว่ามาเขาก็ไม่เข้ามาบางมืดแล้วอีกอย่างมันจะคุ้มค่าที่หรือเปล่าใช่ๆมาต้องเสียค่าที่แต่ถ้ารักตลาดจริงหรือว่าเจ้าของตลาดอ่ะเขาสนับสนุนเราจริงเขาก็รุ่มรวยให้เราถ้าเขารักเราจริงหรือว่าเราให้ความร่วมมือกับเขามาขายในช่วงโควิดอย่างเงี้ยลดค่าเช่าสักหน่อยใช่ครับให้คนมาเยอะๆก่อนปกติแล้วก็ค่อยใช่ประมาณนั้นแหละครับนั่นแหละความคิดของเจ้าของตลาดมันต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันได้รับผลกระทบกันหมดใช่ครับเหมือนกันหมดนี่มาก็มานั่งเหมือนกับมาเปิดร้านนั่งดูของนั่งเฝ้าของนั่งทำงานนั่งเฝ้าของมีระบายวันนึงครับไม่ได้ระบายดีไปนึงนี่คือว่าเอาของเพิ่งเอาของมาหรือว่าของอยู่ตรงนี้อยู่แล้วอ๋อคือว่าไม่ได้ไปขายไหนเลยไม่เคยไม่ได้ไปขายไหนเลยเพราะไปที่ไหนก็เหมือนกันไปตลาดจริงเหมือนกันจริงครับยิ่งดิ้นก็ยิ่งเจ็บไหนค่าน้ำมันลดค่าแรงเราค่ากินค่าที่ไปถึงค่าที่เขาเก็บก่อนเลยขายได้ไม่ได้กูเก็บก่อนเก็บใช่มันความจริงเอากี่ล็อกก็ถามเลยเอาล็อก200เอาล็อกนึง200จ่ายตังค์เก็บเลยคุณจะขายได้ไม่ได้ขายไม่ได้ก็ช่างความจริงมันน่าจะช่วยกันเพราะว่ามันได้รับผลกระทบกันหมดไม่ใช่ว่าบางทีออกมาในบางทีลูกค้ามีลูกเขามาซ่อมงานมาอะไรบ้างแล้วก็ซ่อมงานสู้ๆครับผมก็แย่เหมือนกันเย่หมดแล้วพี่นะมันทุกไปหมดมันไปหมดนี่ทำคลิปท่องเที่ยวก็ไปบางที่ก็ปิดถ้าเขาเปิดให้ต่างชาติเข้ามาเขาบอกว่าก็ฉีดวัคซีนครบแล้วเขาจะปล่อยให้เข้ามาพวกนี้ชุดแรกอ่ะเห็นเขาพูดอยู่นะมันก็ดีอ่ะปล่อยรับชุดแรกเข้ามาก่อนไอ้ที่ว่าฉีดแล้วนะต้องมีใบมาว่ารับรองใช่ไหมใบรับรองปล่อยเข้ามาเที่ยวไม่งั้นเศรษฐกิจแย่พังแน่มันพังแล้วครับมันพังแล้วครับไม่ใช่ว่ามันพังไปแล้วแต่ทุกวันนี้จะทำยังไงจะประคองอยู่ได้ไงเราคิดว่าได้ทำเราจะทำจะพลิกแพงยังไงถ้าผมยังคิดไปทางไหนมันก็เฮ้ยไปทางไหนมันก็เหมือนกันหมดจะไปลงทุนนู่นลงทุนนี่อะไรนั้นอย่างนี้ยิ่งเละใครลงทุนนี่เอาเงินไปทิ้งเปล่าๆผมเลยแบบขนาดขายของกินเนี่ยมันต้องกินทุกวันอ่ะของกินเนี่ยขายไม่ได้แล้วก็คิดดูก็ใช่ไงแล้วของใช้ใครจะมาซื้อใช่ของใช้ขายยากกว่าของกินเยอะของมันกินทุกวันมันยังขายกันยังเหลือกันมาไม่ขายยังหมดแล้วขนาดของกินมันแย่ไปหมดอ่ะแล้วเราจะทำอยู่วันไหนวันนั้นคิดดูเพราะว่ามีต่างชาติเมื่อก่อนที่ผมอยู่ได้เพราะมีต่างชาติมามีทัวร์จีนบ้างใช่ใช่ไอ้พวกกระเป๋าเนี่ยต่างชาติชอบซื้อนะใช่ครับบางทีผมนั่งต่อพวกเนี่ยพวกญี่ปุ่นที่คนมาเห็นมันชอบงานพวกนี้ใช่ใช่ญี่ปุ่นนะชอบญี่ปุ่นซื้อของพวกกระเป๋าเนี่ยมันเห็นนี่ชอบมากเลยบอกว่าขนาดผมเอากระเป๋าไอ้นั่นร้านผมก็มีร้านเหมือนกันผมเอากระเป๋าไอ้อะไรอ่ะกระเป๋าใบละ100-200มาขายมันเหมาผมไปทีละ10กว่าใบใช่ไปเขาซื้อเขาซีเขาซื้อแยกเข้ามาทีเข้าไปทีสามสี่ใบคิดตังมาแล้วเขาชอบเขาบอกให้เราไปฝากเพื่อนเขาที่นู่นเขาก็ถ่ายให้เราดูเขาส่งไปเพื่อนเขาให้เรานั่งตอกไปได้นั่งทำไปบอกทำไปเลยนั่งไปเรื่อยผมว่าดีนะยี่คนญี่ปุ่นนะดีมากเลยพอแล้วเขาก็ถ่ายแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าเพื่อนเขาเห็นนะใช่ว่าชอบไปไหนแล้วเขาเอานี่คิดตังมาเลยเขาซื้อง่ายพอเราบอกราคาเขาแล้วราคาติดไว้เขาบอกว่าราคาไม่แพงเพราะว่าที่ต่อข้าวสารมันขายแพงกว่านี้มันเคยไปซื้อเดินแต่ต่อข้าวสารไงครับไปเห็นราคาเขาบอกว่าขายถูกก็เลยซื้อมาแล้วไปนั่นแหละผมชอบมากคนญี่ปุ่นเพราะว่ามันซื้อของง่ายไม่เหมือนไอ้พวกเขาชอบงานต่อหนังไงพี่นั่นไม่เรียบไม่เอานะใช่แต่งานต่อเนี่ยเขาบอกมีศิลปะผมหนังไม่ดีไม่อะไรเลยนะแต่ว่าเขาเหมาเฉยอ่ะเหมาไปเฉยกระเป๋าสตางค์ไงเป
เรามานั่งต่อหนังเนี้ยมันชอบมันบอกว่ามันชอบงานศิลป์พวกเนี้ยถ้าหนังเรียบมันง่ายไปมันก็ไม่เอาก็ดูสังเกตไม่มองเลยไม่จับเลยสังเกตกางเกงคนญี่ปุ่นนะเขาใส่ยังไงใช่ใช่กางเกงคนญี่ปุ่นเขาจะใส่เป็นลายใช่ไหมลายไปต่อแบบเนี้ยชอบโครงงานเนี่ยแล้วนั่งต่อจะมาถึงก็ถ่ายฝรั่งก็มีฝรั่งนี่ก็แต่ส่วนมากจะน้อยกว่าน้อย